พียงแค่เปลี่ยนวิธีการทอดแบบเดิมๆนะลองมาทำแบบนี้กึ่งกึ่งหมูทอดกึ่งกึ่งหมูหวานสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำหมูทอดค่ะหมูทอดแบบหอมๆหมูทอดแบบนุ่มๆนะคะจะเรียกเป็นหมูหวานก็ได้นะคะนี่เลยค่ะง่ายๆนะคะทำหมูทอดไว้กินง่ายๆกินกับข้าวเหนียวกินข้าวสวยแก้มกับแกงอร่อยหมดเลยค่ะหมูที่การใช้นะคะการจะหั่นล้างทำความสะอาดแล้วการจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ไว้ค่ะนี่ชิ้นประมาณนี้นะคะการจะใช้เนื้อคอแดงเนื้อสันคอเขาจะมีความนิ่มแล้วก็จะมีมันแทรกนะโดยส่วนตัวคือการชอบเนื้อแบบนี้มันแทรกแบบนี้อร่อยมากอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะประมาณ1กิโลกรัมนะคะการหั่นในลักษณะแบบนี้ไว้เนาะรูปผักชีค่ะให้เพื่อนเพื่อนคั่วคั่วเสร็จแล้วก็บุบุให้พอแตกแบบนี้นะคะนี่หอมมากหอมมากๆเลยค่ะพริกไทยเม็ดนะคะการจะตำหยาบๆแบบนี้ไว้จ้ะค่ะไม่มีอะไรมากค่ะง่ายๆค่ะจ้าเรามาลงมือทำกันเลยค่ะให้เพื่อนหาอ่างผสมมาเลยค่ะนี่ใส่หมูลงไปเลยนะคะหมูที่หั่นค่ะโดยการนะคะจะใส่ตัวลูกผักชีนะคะหมูของการ1กิโลกรัมนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะชอบมากชอบน้อยสามารถใส่เยอะได้เลยไม่จำกัดนะคะของการจะใส่สักประมาณ3ช้อนก็จะเยอะๆหน่อยพริกไทยค่ะ1ช้อนนะคะของการมีเด็กกินด้วยเดี๋ยวจะเผ็ดเกินเนาะถ้าใส่เยอะการจะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วประมาณ1 2ช้อนไม่พูนนะคะของการ3 4 5 5ช้อนค่ะไม่พูนนะคะของการใส่น้ำตาลทรายแดงแบบ5ช้อนไม่พูนนะเพื่อนเห็นว่าโอ้โหใส่ซะเยอะแยะเลยหวานขึ้นตาละสิไม่ค่ะไม่จะรสชาติออกกลมกล่อมนะคะนี่ตามด้วยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะกันจะใช้ซีอิ๊วขาวนะคะวันนี้ซีอิ๊วขาวกันจะใส่สักประมาณ5ช้อนเนาะกันจะใช้วิธีการ2นะคะ3 4 5กันจะใช้วิธีการปรุงไปชิมไปนะคะหลังจากนั้นใส่เกลือค่ะนิดหน่อยค่ะแค่ปลายช้อนชาพอนะคะเพิ่มความเข้มให้กับรสชาตินะคะค่ะนี่เลยค่ะใส่เครื่องปรุงพร้อมแบบนี้ค่ะแน่นอนค่ะอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่จะให้หมูมีความนุ่มนะคะนี่เลยนวดค่ะเคล้าๆนวดๆไปเลยค่ะตัวน้ำตาลทรายนี่แหละค่ะเขาจะทำให้หมูมีความนุ่มนะคะนี่ละค่ะให้เพื่อนนะคะนวดนวดนวดใช้เวลาการนวดสักเล็กน้อยนะคะจนแบบว่าให้หมูเขามีความนุ่มนะคะนี่ของการก็นวดมานะคะได้สักพักแล้วค่ะประมาณ5นาทีเนาะที่การใช้เวลานวดมาโอเคค่ะเนี่ยค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวการจะซีนนะแล้วก็แช่เย็นหมักทิ้งไว้นะคะประมาณ1คืนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาทอดกันนะคะค่ะนี่นะคะหมูที่การหมักไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการผัดหมูกันไม่ใช่เป็นการทอดนะจะเป็นการผัดนี่เดี๋ยวดูหน้าตานะการแช่ทั้งกระมังแบบนี้เลยเนี่ยค่ะกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากบอกเลยนี่หน้าตานะคะหมูที่การหมักไว้เพื่อนๆมาตั้งไฟเลยจ้าใส่น้ำมันลงไปนะคะพอประมาณค่ะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าการไม่ได้ใช้วิธีการทอดนะคะแต่เป็นการวิธีการผัดค่ะอันนี้หมูที่การทำเนี่ยมันจะเป็นประมาณกึ่งๆหมูทอดกึ่งๆหมูหวานแบบนั้นเลยค่ะเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนก่อนนะคะเป็นจะทอดทั้งหมดนี้เลยนะคะ1กิโลกรัมน้ำมันร้อนนะคะร้อนได้ที่เพื่อนเบาไฟลงเนาะเสร็จแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะกระจายเขาก่อนนะคะเพราะว่าหมูเพิ่งออกจากตู้เย็นเลยใช้ไฟกลางๆนะคะไม่ต้องแรงมากเพื่อนๆทำการผัดไปเรื่อยๆนะคะวิธีการทำวิธีนี้ค่ะเนื่องด้วยจากหมูอ่ะที่เขาหมักน้ำตาลเนาะมีความหวานใช้น้ำตาลเยอะถ้าเกิดเราเป็นการใช้วิธีการทอดแบบธรรมดาค่ะด้วยที่ว่าเขาเป็นน้ำตาลเนาะมีส่วนผสมของน้ำตาลอ่ะพอเวลาทอดออกมาแล้วเขาจะไม่ใช่มอไหม้นะก็จะติดกระทะเนาะนี่อาหารลองมาทำวิธีนี้ดูค่ะรับรองเลยค่ะว่าไม่ไหม้ไม่ติดกระทะแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะ
แต่ว่าต้องใช้เวลาในการผัดค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าเราจะต้องการให้ตัวหมูอะค่ะเขามีความแห้งน้ำเลยนะคะเนี่ยค่ะช่วยสังเกตไปเรื่อยๆนะคะผัดในระยะแรกอะค่ะเขาจะมีน้ำออกมาเป็นปนไปกับน้ำมันนะคะเดี๋ยวกันจะผัดจนกว่าน้ำมันตรงนี้ค่ะเขามีความใสนะคะให้มีความใสกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งอะค่ะตอนนี้ในระยะแรกอะค่ะคือตัวน้ำในหมูอะค่ะที่เขาออกมาปนกับน้ำมันเขาจะมีความขุ่นๆเป็นประมาณนี้นะคะทำไมการถึงไม่ใส่กระเทียมตัวกระเทียมเนี่ยค่ะเขาจะทำให้หมูมีความไหม้แล้วเนื่องด้วยกระเทียมเขามีความเหนียวไงไหม้แล้วก็ติดกระทะแล้วก็สีออกมาจะไม่สวยนะคะการถึงไม่ได้ใส่กระเทียมกันจะเน้นใส่แต่เม็ดผักชีเนาะเม็ดผักชีพริกไทยสังเกตดูที่กระทะได้เลยนะคะแม้กระทั่งเขามีส่วนผสมของน้ำตาลเนาะเนี่ยถ้าทำวิธีการนี้ค่ะกระทะไม่ไหม้ไม่ดำนะดีค่ะน้ำมันเริ่มใสแล้วนะคะให้น้ำมันกลับมาใสนะคะรสชาติของการนะคะค่อนข้างจะโอเคแล้วนะคะค่อนข้างจะลงตัวของการจะมีความหวานนะคะมีหวานเค็มแต่ว่าไม่ได้แบบหวานแบบโดดนะคะนี่เลยคั่วหรือสักพักก็น่าจะได้ที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะให้เพื่อนดูนะคะน้ำมันนะคะที่ใส่ไปตอนแรกนะคะนี่สีเป็นน้ำมันนะคะเหมือนกับที่ใส่ไปตอนแรกนะนะความขุ่นนะคะคือประมาณว่าผัดไปสักพักนึงอะค่ะน้ำมันเขากลับมาใสเหมือนเดิมแล้วนะคะนี่เหมือนที่ใส่ไปตอนแรกนะคะแสดงว่าน้ำในหมูอะคือเขาแห้งหมดแล้วเนาะนี่เลยอีกขั้นตอนนึงนะคะการจะใส่ตัวนี้ค่ะเพิ่มเข้าไปนี่แหละที่การบอกว่าเขาจะเหมือนกึ่งๆหมูทอดหมูหวานนี่การจะใส่ตัวน้ำตาลปึกค่ะลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้กับตัวหมูนะคะประมาณเท่านี้ค่ะหมู1กิโลเนาะ1ช้อนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะให้เพื่อนทำการผัดนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนสังเกตดูนะหลังจากที่การใส่น้ำตาลปึกลงไปแล้วอะค่ะน้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วนะคะเขาจะให้สีสันที่สวยงามขึ้นมาเลยค่ะทำการผัดเลยค่ะน้ำมันเห็นไหมคะต้องให้น้ำมันเป็นสีนี้นะให้น้ำมันกลับมาเป็นสีเดิมก่อนนะถึงจะใส่น้ำตาลสดใช้ไฟกลางค่ะในการผัดนะคะให้เพื่อนชิมรสดูด้วยนะคะระหว่างการปรุงก็คอยชิมไปเรื่อยๆนะคะบางคนความหวานความเค็มของแต่ละคนอะค่ะไม่เท่ากันเนาะ อย่างที่การบอกอะค่ะสูตรตายตัวอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความชอบของเรานะคะนี่เลยของการน่ะจะไม่ออกหวานมากจะไม่ออกเค็มมากนะคะคือจะไปด้วยกันได้อะลากินกับข้าวเหนียวแล้วหอมพากันไปอร่อยเลิศผัดไปสักพักนะคะให้หมูขึ้นสีหน่อยนะคะกระทะไม่ไหม้เลยนะคะเห็นไหมขนาดมีส่วนผสมของน้ำตาลเนาะอย่างที่การบอกอะค่ะมันไม่ไหม้เลยต้นกระทะไม่ดำด้วยนี่เพียงแค่เปลี่ยนวิธีการทอดแบบเดิมๆนะลองมาทำแบบนี้กึ่งๆหมูทอดกึ่งๆหมูหวานได้หมูอะไรมาก็ไม่รู้ได้หมูที่อร่อยลงตัวมาเลยค่ะนี่เพื่อนดูนะคะหลังจากที่การใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วนะคะนี่สีของเขาก็จะเปลี่ยนขึ้นนะคะสีก็จะเข้มขึ้นนะเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะค่ะประมาณนี้นะคะได้แล้วนะคะน้ำมันก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วเนาะใสนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะปิดแก๊สเลยค่ะค่ะนี่นะคะตักหมูขึ้นมาแล้วค่ะนี่น้ำมันนะคะก็จะกลับมาใสแบบนี้เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะกระทะก็มีรอยไหม้นิดหน่อยค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูหวานของการนะคะหมูทอดหมูหวานหมูสวรรค์แล้วแต่จะเรียกกันเลยค่ะนี่เลยมีความฉ่ำมีความนุ่มเด้งมากเลยค่ะเพื่อนลองทำกันดูนะคะอีกหนึ่งวิธีการทำหมูกินกับข้าวเหนียวแม่หมูหวานนะคะใส่ลูกผักชีนี้หอมๆเลยค่ะหอมพริกไทยเนาะลูกผักชีนะลูกผักชีอย่างที่การบอกค่ะไปคั่วก่อนแล้วมาตำนะนี่จะได้ลักษณะแบบนี้เลยค่ะ
ค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยค่ะคลิปหน้าการมีอะไรง่ายๆมาฝากกันนะคะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ